พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ podcast review สัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสนศรีเช่นเคยนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและรับชมอีกครั้งเวลา20นาฬิกาผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS Thai PBS podcastรวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS ด้วยนะคะเราก็จะมีข่าวสารสาระรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่มาเล่าผ่านพอดแคสต์ให้ทุกคนได้ติดตามกันส่วนวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปฟังค่ะประเด็นในรายการวันนี้นะคะกับรายการโรงหมอค่ะตดบอกโรคเรื่องธรรมชาติสำหรับมนุษย์ที่สามารถบอกอาการของโรคต่างๆได้ห้องเรียนฟ้ากว้างกับบ้านเรียนกัปตันหนึ่งในครอบครัวที่พยายามหาแนวทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับลูกที่พวกเขาเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ต้องการดินที่เหมาะสมเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาพาไปหาเรื่องประธานเหมาที่ปักกิ่งเที่ยวหน้าวังต้องห้ามมาเทียนอันเหมินเริ่มต้นกันที่รายการโรงหมอค่ะกับตอนตดบอกโรคนั่นเองโอ้โหพูดแบบนี้แล้วก็กลิ่นนี่ไม่อยากจะนึกภาพเลยนะคะคุณผู้ฟังการตดหรือว่าการผายลมเนี่ยนะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์ของเรามากๆเลยค่ะเป็นกระบวนการหรือว่าปฏิกิริยาทางร่างกายในการระบายลมออกมาค่ะการเกิดลมในร่างกายของเราเนี่ยเกิดได้2สาเหตุด้วยกันก็คือลมที่เกิดจากภายนอกและก็ลมที่เกิดจากภายในที่สำคัญเลยกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์กลับเป็นกลิ่นเพียงร้อยละ1เท่านั้นซึ่งเกิดจากการที่มีการหมักหมมของกรรมถันนะคะส่วนอีกร้อยละ99จะไม่มีกลิ่นค่ะที่สำคัญในบางครั้งเนี่ยการตดหรือว่าการผายลมเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะบ่งบอกว่าเราเนี่ยเป็นโรคอะไรได้จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายการโรงหมอค่ะตดเนี่ยเป็นอาการที่ลมเนี่ยระบายออกมาทางทวารหนักนะสาเหตุของการตดเนี่ยเกิดจากแก๊สที่สะสมในระบบย่อยอาหารเนื่องจากกระบวนการย่อยสลายอาหารไปเป็นพลังงานของร่างกายการตดเนี่ยเป็นกระบวนการปกตินะเป็นกระบวนการทางชีวภาพของร่างกายที่เกิดขึ้นกับทุกคนค่ะเป็นปกติมนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะโดยเฉลี่ยก็ประมาณสัก 5-20 ครั้งต่อวันแล้วแต่คนมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องตดเพื่อระบายแก๊สออกจากการย่อยอาหารโอ้โหเพราะฉะนั้นต้องทำใจนะว่าตดเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะท่านผู้ฟังต้องทราบก่อนนะคะว่าแก๊สในระบบย่อยอาหารเนี่ยมันมาจากองค์ประกอบที่สำคัญคือจากภายนอกร่างกายแล้วก็ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเองจากภายนอกร่างกายเนี่ยมีมากถึงร้อยละ90เป็นอากาศที่รับเข้ามาผ่านทางปากแล้วก็จมูกพูดง่ายๆก็คือการกลืนลมเข้าท้องนั่นเองค่ะก็เกิดจากการที่เราพูดหรือบริโภคอาหารก็มักจะกลืนอากาศเข้าไปด้วยค่ะนะสาเหตุอื่นๆเช่นการกินอาหารเร็วเกินไปทำให้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียดการเคี้ยวหมากฝรั่งอมลูกกวาดการสูบบุหรี่หรือการใช้ฟันปลอมที่ไม่เหมาะสมตลอดจนการดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแก๊สเช่นน้ำอัดลมโซดาอะไรพวกนี้อันนี้คือแก๊สจากภายนอกร้อยละ90อีกส่วนหนึ่งคือ
แก๊สที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเราเองเนี่ยมีเพียงร้อยละ10เป็นแก๊สที่ผลิตขึ้นจากแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ที่ทำปฏิกิริยาย่อยสลายกากอาหารจะบอกว่าจริงๆเนี่ยกลิ่นเนี่ยนะ 99% เนี่ยเขาจะประกอบด้วยแก๊สที่ไม่มีกลิ่นที่มีกลิ่นเนี่ยจะมีอยู่เพียง 1% แก๊สที่ไม่มีกลิ่นเนี่ยจะเป็นพวกแก๊สไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็มีเทนส่วนแก๊สที่ 1% ที่ทำให้เกิดกลิ่นเนี่ยเป็นแก๊สที่เกิดจากการหมักหมมของอาหารในลำไส้นะคะก็จะก่อให้เกิดแก๊สพวกกัมมันตันเช่นไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นสารที่มีกลิ่นเฉพาะตัวใครที่สนใจเรื่องนี้สามารถไปฟังกันต่อได้นะคะกับรายการโรงหมอค่ะที่เว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com ก็จะมีให้ได้ติดตามกันใครที่อยากจะฟังสดก็สามารถฟังได้นะคะณตอนนี้เลยก็เดี๋ยวอีกสักพักก็จะมีออนแอร์แล้วหรืออยากจะฟังย้อนหลังก็สามารถฟังได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับรายการโรงหมอยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ฟังกันอีกด้วยมีอะไรบ้างไปติดตามค่ะสัปดาห์นี้พบกับตดบอกโรคเมื่อชีวิตคู่ไปต่อไม่ได้ทำอย่างไรดีก็อสซิปเป็นเรื่องเลวร้ายหรือเป็นของดีมีค่าติดตามกันต่อกับประเด็นด้านการศึกษากันบ้างกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยากจะถามคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนะคะว่าเคยหรือเปล่าที่พอจะถึงวันจันทร์เมื่อไหร่หรือว่าพอวันไหนที่จะเป็นวันเปิดเทอมเนี่ยลูกๆของเราก็จะรู้สึกว่าพวกเขาก็จะงองแงผิดปกติหรือว่าร้องไห้ไม่อยากจะไปโรงเรียนอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตให้เราได้นะคะว่าการที่ลูกไม่อยากไปโรงเรียนหรือการที่เขาร้องงองแงแบบนี้มันอาจจะทำให้เขารู้สึกไม่มีความสุขเวลาที่เขาไปโรงเรียนได้ซึ่งสาเหตุของเด็กๆแต่ละคนก็อาจจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างบ้านเรียนกัปตันเองก็เป็นหนึ่งในครอบครัวที่พยายามจะหาแนวทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับลูกโดยคุณแม่เขาบอกนะคะว่าลูกอาจจะเป็นต้นไม้บางต้นที่ต้องการดินที่เหมาะสมการศึกษาก็เช่นกันค่ะตอนนั้นเนี่ยคือน้องกัปตันเนี่ยค่ะก็คือยังเรียนอยู่ในระบบปกติเนาะก็เป็นโรงเรียนเอกชนเนี่ยแหละค่ะตั้งแต่อนุบาลแล้วเราก็สังเกตว่าทุกวันอาทิตย์อะค่ะเราบอกว่าพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนะเขาก็จะร้องตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็นร้องไห้ร้องไห้ค่ะร้องไห้เลยร้องไห้แบบเสียอกเสียใจจริงจังมากเลยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแล้วแต่ละเช้าเนี่ยเขาก็จะแบบยื้อยื้อแบบพยายามที่จะไม่ไปแต่ถ้าเป็นอะไรเราก็คือจบนะคะแล้วก็วนลูปอย่างเงี้ยค่ะคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นสวรรค์ของเขาเลยคือเขาจะชอบมากเขาแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้อยู่สบายนะคะคือไปทำงานกับเราเนาะแต่พอวันอาทิตย์ตอนเย็นเอาอีกแล้วทุกเย็นวันอาทิตย์เลยค่ะคือจะร้องไห้ตลอดเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรไม่ปกติแล้วแหละจนเราได้รู้สึกว่าเราไปอบรมอะค่ะเข้าสร้างวินัยลูกเชิงบวกค่ะไปเข้าคอร์ส2วันปรากฏว่าคนที่ต้องปรับตัวเนี่ยไม่ใช่ลูกค่ะอ๋อเป็นแม่แล้วก็มีท่านวิทยากรเนี่ยเขาบอกว่านะคะว่าลูกเราเนี่ยอาจจะเป็นต้นไม้อีกแบบนึงที่ต้องการดินที่เหมาะสมกับเขาเพื่อให้เขาได้เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้สภาพแวดล้อมหรือดินเนี่ยค่ะของเขาอาจจะยังไม่เหมาะสมมันเลยทำให้เขาเนี่ยยังเติบโตได้ไม่ดีฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือพยายามมองหาว่าเขาเป็นต้นอะไรแล้วก็หาดินที่เหมาะสมให้กับเขาให้ได้เพื่อให้เขาได้เติบโตต่อไปค่ะมีคุณพ่ออยู่บ้านหนึ่งให้แนวคิดว่าพ่อแม่ที่ใจไม่เป็นสุขอะค่ะก็จะอยากสรรหาให้ลูกน่ะเรียนนู่นเรียนนี่เรียนนั่นแล้วสุดท้ายก็หาไม่เจอสักทีทำไมถึงไม่ยอมอยู่นิ่งๆแล้วให้เขาแสดงตัวออกมาว่าเขาอยากเรียนอะไรแล้วเราค่อยๆไปต่อยอดแบบนั้นจะง่ายกว่าไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเอ๊ะเราเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าวะ แต่พอทบทวนตัวเองเสร็จมันใช่ฉะนั้นเราก็ต้องยอมหยุดทุกอย่างแล้วฟังเสียงจากตัวเขาเองจริงๆด้วยอะค่ะว่าเขาเนี่ยอยากที่จะทำอะไรกันแน่คือเหมือนทุกวันนี้เราความต้องการเราอะค่ะไปใส่ที่ลูกเฮ้ยลูกต้องเป็นอย่างนี้นะต้องได้อย่างนั้นนะต้องเก่งเรื่องนั้นนะอย่างเงี้ยค่ะเหมือนความคาดหวังของพ่อแม่เนาะผลกระทบมันจะไปตกที่ลูกซะมากกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะบ้านเรียนกัปตันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบ้านเรียนนะคะที่น่าจะเป็นตัวอย่างให้สำหรับใครหลายๆคนได้ลองไปศึกษาดูนะคะการหาแนวทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับลูกก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เรามองข้ามไม่ได้เช่นเดียวกันก็ติดตามกันได้กับรายการห้องเรียนฝากกว้างค่ะไปกันต่อกับรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชานะคะคุณผู้ฟังเทปนี้เขาจะพาไปหาเรื่องประธานเหมาที่ปักกิ่งนั่นเองค่ะย้อนอดีตไปเที่ยวมีเรื่องกับประธานเหมาที่กรุงปักกิ่ง
จากหน้าวังต้องห้ามมาเทียนอันเหมินว่าจะมีบรรยากาศเหมือนปัจจุบันหรือไม่และพูดคุยเกี่ยวกับสุขาสาธารณะนะคะว่าจะมีความสกปรกเหมือนกับที่เขาได้มีคำล่ำลือกันหรือเปล่าไปฟังกันค่ะวันรุ่งขึ้นผมย้ายโรงแรมครับแพงขึ้นไปอีกหน่อยนึงสบายกว่ากันเยอะเลยเนี่ยเวลาไปอย่างเงี้ยเราก็เสี่ยงนะครับแต่อยู่ใกล้ๆกันผมยังเลือกนอนทำเลเดิมก็คือย่านหูโต่งบ้านเราอาจจะรู้สึกคลองเตยหรืออะไรเงี้ยคล้ายๆย่านชุมชนแออัดแต่จริงๆคือย่านบ้านเรือนแต่เดิมของคนจีนเขาส้วมดีนะทุกระยะ20เมตรจะมีส้วมสาธารณะคือเขาไม่มีส้วมในบ้านกันเขามาใช้ส้วมสาธารณะตอนก่อนไปนี่ทนขู่ว่าไปเมืองจีนเนาะใช้ส้วมรวมแล้วเหม็นหึงเลยนี่เมื่อ20ปีที่แล้วนะผมโผล่เข้าไปดูมันสะอาดทุกส้วมเลยสะอาดทุกส้วมแต่กลิ่นมันก็เป็นกลิ่นเพราะคนอยู่กันเยอะส่วนการกินเหรอเนี่ยนะไปอย่างนั้นการกินผมก็เดินดูร้านอาหารก็ซื้อกินไปเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่เช้าข้าวต้มมันโทสอะไรเงี้ยเที่ยงก็ข้าวโอ้ยอาหารจีนผัดผักนี่เขาอร่อยมากๆกินผัดผักนี่แหละครับอร่อยแล้วก็บ่ายๆเย็นๆเนี่ยเขาจะมีพวกเนื้อแพะย่างแกะย่างแบบสเต๊ะนะครับแบบบาร์บีคิวแต่โอ้ยเขาโรยเครื่องเทศเครื่องอะไรเนี่ยอร่อยมากโดยเฉพาะของพี่น้องมุสลิมนะครับเอาว่าสำหรับผมเรื่องกินเรื่องเล็กนะครับแต่เรื่องเที่ยวเรื่องใหญ่ไทย PBS ยังคงเปิดพื้นที่ประสานงานสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่นะคะโดยศูนย์ประสานงานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด -19 ในรายการพิเศษไทย PBS สู้โควิด -19 เป็นตัวกลางในการช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตที่เราต้องช่วยเหลือกันค่ะติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 14:00 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และทาง www.thaipbspodcast.com/radio ค่ะนอกจากนี้ไทย PBS นะคะยังขอเชิญทุกท่านร่วมกันบริจาคเข้าโครงการชุมชนเมืองต้องรอดปากท้องต้องอิ่มร่วมกันบริจาคเงินและก็สิ่งของค่ะช่วยเหลือชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19มาบริจาค กันได้นะคะที่ชื่อบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือว่ามูลนิธิไทย PBS ที่เลขบัญชี0710156235ค่ะธนาคารกรุงไทยสาขาปิโตรเลียมนะคะซึ่งเงินบริจาค ก็จะถูกส่งต่อความช่วยเหลือโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆค่ะนอกจากนี้ยังสามารถนำสิ่งของมาบริจาคหรือว่ามามอบให้ได้นะคะที่ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตค่ะและตอนนี้นะคะไทย PBS เราก็เปิดเป็นอีกหนึ่งศูนย์บริการฉีดวัคซีนค่ะให้สำหรับประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 วันนี้ถือเป็นวันแรกในการเปิดให้บริการนะคะและจะเปิดยาวไปจนถึงปลายปีนี้เลยใครที่ลงทะเบียนเอาไว้ก็สามารถที่จะเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามวันและเวลาที่กำหนดเอาไว้ค่ะสำหรับพอดแคสต์รีวิวในวันนี้นะคะประเด็นต่างๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปติดตามรับฟังเราได้ผ่านทาง www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านทางหน้าเว็บไซต์ค่ะรวมไปถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะกับแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้พอดแคสต์ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google PodcastSpotify, SoundCloud, Podbean และ YouTube ก็สามารถติดตามกันได้ไปกดติดตามแล้วก็ไปกดถูกใจกันได้นะคะสำหรับรายการ Podcast Review คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมอีกครั้งได้นะคะในเวลา 20:00 นค่ะและก็สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์เวลา 10:00 นแล้วรับชมอีกครั้งเวลา 20:00 นเหมือนเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วมิวอัยดาสนศรีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะดาดีดาเดอดาดีดาดีดาแม่ช่วงนี้ก็ต้องร้องเพลงยุค90กันหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้แฟนๆ UFO หลายคนค่ะต้องตื่นเต้นนะคะหลังจากที่ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะมีการเปิดเผยจากทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะคะว่าคลิปภาพวัตถุปริศนาบนท้องฟ้าหรือว่า UFO นะคะตามตัวเลยก็คือ
Unidentification Flying Objects นะคะหรือว่าวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้นั้นนะคะเป็นของกองทัพอเมริกาจริงซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็เลยทำให้ทางอเมริกาเองนะคะมีการตั้งหน่วยงานปฏิบัติการฉุกเฉินค่ะที่ชื่อว่า UAPTF หรือว่าUnidentification Aerial Phenomena Task Force ค่ะเป็นหน่วยงานที่สืบหาวัตถุเหล่านี้โดยตรงแล้วก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้วยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะก็คือเรื่องของการที่ NASA เองนะคะตอนนี้ค่ะก็วางแผนที่จะส่งยานเนี่ยกลับไปสำรวจดาวศุกร์อีกครั้งนึงนะคะเป็นการสำรวจดาวศุกร์อีกครั้งในรอบ30ปีด้วยซึ่งถือว่าน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะไปดูรายละเอียดแล้วก็องค์ประกอบของดาวศุกร์ได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะรวมถึงข่าวดีค่ะสำหรับใครที่อยากจะทัวร์อวกาศนะเพราะว่าตอนนี้เอง Virgin Galactic บริษัทชื่อดังอากาศยานตอนนี้ค่ะก็มีการประสบความสำเร็จในการทดลองเครื่องบินอวกาศนะคะที่เตรียมจะส่งนักท่องเที่ยวนั้นไปท่องเที่ยวอวกาศในปลายปีนี้ด้วยค่ะบริษัท Virgin Galactic ในสหรัฐอเมริกานะคะก็ประสบความสำเร็จในการทดสอบส่งเครื่องบินอวกาศ VSS Unity นับเป็นครั้งที่3ของการทดสอบแล้วค่ะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการส่งนักท่องเที่ยวขึ้นสู่อวกาศประมาณปลายปี2564นะคะและทางบริษัทเองก็ระบุว่ามีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะได้สั่งจองตั๋วเที่ยวบินอวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยค่าโดยสารค่ะอยู่ที่ประมาณที่นั่งละ 200,000 ถึง 250,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 7,840,000 บาททีเดียวค่ะวู้ยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่จะทัวร์อวกาศในปลายปีนี้นะคะแล้วก็ต่อมาเรื่องที่ยังคงหลายคนยังน่าสนใจอยู่นะคะก็คือเรื่องของ UFO ตามตัวเลยนะคะคือวัตถุที่บินอยู่บนท้องฟ้าที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้พิสูจน์อัตลักษณ์ได้หรือว่าระบุได้นะคะหรือ UAP ค่ะคือปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่ไม่สามารถระบุอัตลักษณ์หรือว่าลักษณะได้นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็ทำให้หลายๆคนนะคะเริ่มกลับมาพูดกันมากขึ้นค่ะซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกรอบเวลาที่ครบกำหนดที่ทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาต้องเขียนรายงานเกี่ยวกับวัตถุปริศนาบนท้องฟ้าที่ทางกองทัพเองเนี่ยอ้างว่าเป็นคลิปที่ถ่ายได้จริงเมื่อหลายปีก่อนค่ะทำให้เกิดข้อสงสัยกันนะคะว่าไอ้สิ่งที่เห็นในคลิปนี้คืออะไรกันแน่ค่ะและพาไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้าของทาง NASA นะคะที่ตอนนี้ค่ะเขาก็เตรียมที่จะส่งยานไปสำรวจดาวศุกร์อีกครั้งหนึ่งใน2ภารกิจนะคะก็คือภารกิจดาวินชีพลัสค่ะที่จะศึกษาเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์และภารกิจเวริทัสที่จะไปศึกษาพื้นผิวของดาวและลักษณะทางเชิงวิทยาของดาวศุกร์ด้วยนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นการส่งยานไปสำรวจดาวศุกร์อีกครั้งหนึ่งในรอบ30ปีค่ะหลังจากที่ส่งยานแมกเจลแลนไปสำรวจครั้งสุดท้ายในปี2533นั่นเองค่ะขึ้นชื่อว่าดาวศุกร์เนี่ยก็คือศุกร์สมชื่อเลยนะคะเพราะว่าถ้าดูพื้นผิวของดาวศุกร์เนี่ยอุณหภูมินะคะสูงถึง300ถึง400องศาเซลเซียสทีเดียวค่ะแต่ว่าก็คาดการณ์ว่าในปี2571นะคะหลังจากที่เตรียมส่งยานไปเราก็ได้จะได้ข้อมูลกลับมามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะคะกับทางรายการ Science and Tech Weekly Update ค่ะฟังได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือรับฟังผ่านทางพอดแคสต์ของ Thai PBS ก็ได้ค่ะและกลับมาฟังเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมได้นะคะกับรายการ Science and Tech Weekly Update ค่ะช่วงนี้ไปทัวร์อวกาศกันหน่อยค่ะ